ที่นี่ผมขำมากอยู่จะข้างเปล่าล่ะรู้ว่าเขาเป็นใครแล้วก็พี่เป็นใครเขาบอกว่าผมตบคนตีนยังไงไม่รู้นะผมไม่ได้พูดเขาไม่รู้จักเขาเลยโทรเรียกไอ้เอ็มมาดิที่นี่ผมขำหักอยู่พี่เก่งกับคนกับหักนี่เหรอฮะควรยังไงผมทำอะไรผิดพี่เป็นใครใครส่งข้อความหาอะไรนะใครส่งข้อความหาอะไรนะพี่เฮ้ยพี่มาเอาเลยก็ได้พี่รอก่อนแป๊บเดียวรอก่อนอ๋อไปเอ็กซเรย์ขาครับอ๋อเอ็กซเรย์ขาใช่กระดูกมันหักอยู่ครับแล้วยังไงต่อทียังไงอ่ะก็คือโชว์ที่ใกล้ถึงบ้านแล้วยังไงอ่ะพอขึ้นรถมาเขาก็อาการมาเลยเขาบอกว่าผมตกคนตีนยังไงไม่รู้นะผมไม่ได้พูดเขาไม่รู้จักเขาเลยสองคนเรื่องงานค่ะคุยว่าไม่ได้คุยกับเขาไม่ได้คุยกับเขาเลยก็คือคุยแล้วก็กดโทรศัพท์หาน้องกดคือคุยกันในแบบไม่เสร็จอะไรเงี้ยค่ะเขาก็ว่าประมาณว่าเหมือนแบบพวกมึงกวนตีนนะกวนตีนไม่เลิกเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือว่าเหมือนส่งข้อความหาใครอะไรอย่างเงี้ยเราก็เอ๊ะก็งงว่าพี่เป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยเราก็ถามเขาว่าพี่เป็นอะไรครับเขาบอกแล้วเขาบอกว่าสองคนตีนใหญ่แล้วอะไรอย่างเงี้ยลงไปเลยอะไรประมาณนี้แล้วมันก็ไล่ลงรถโอ้ไล่ลงรถเลยใช่ๆมึงลงไปเลยผมก็จ่ายค่าโดยสารไปแบงค์พันเขาไม่มีทอนครับเขาไม่มีทอนผมก็บอกนั้นมาเอาที่ร้านให้มาที่ร้านผมมาถึงบ้านที่บ้านเดี๋ยวให้เขาบอกไม่เอาแล้วให้ทานอ๋อให้ทานแล้วก็ไล่ลงค่ะครับหลังจากไล่ลงก็คือพอเราลงเสร็จเราก็เลยถ่ายคลิปว่าเนี่ยแท็กซี่แบบนี้ประมาณเหมือนไล่เราลงแล้วก็ขู่เหมือนที่ในคลิปอะค่ะว่าอยากค้าหักอีกข้างไหมอะไรประมาณแบบนี้เหมือนข่มขู่อะค่ะว่าอยากให้มีมาตรกรรมของแท็กซี่นะคะว่าตรวจคนขับว่ามีสารเสพติดไหมหรือเป็นอะไรหรือเปล่าผิดปกติหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะก็อย่างเงี้ยมันค่อนข้างอันตรายร้องเรียนเรื่องแท็กซี่ก็แจ้งเข้าไปแล้วก็ส่งคลิปให้เขาดูส่งคลิปให้เขาแล้วก็มีเขาตอบมาโทรไปที่อู่ด้วยค่ะอ๋ออู่เจ้าของรถแท็กซี่ครับโทรไปครับเขาว่าไงบ้างครับเขาบอกว่าประมาณว่าเหมือนว่าเขามาจอดรถทิ้งไว้แล้วก็เหมือนไม่รับผิดชอบอ่ะว่ามาจอดรถทิ้งไว้แล้วก็ติดต่อไม่ได้ไม่แน่ใจว่ากลับบ้านนอกไปหรือยังอะไรเงี้ยค่ะคือไม่ได้รับผิดชอบอะไรอยากให้มีมาตรการค่ะในการคนคัดคนที่จะมาขับแท็กซี่เวลาส่งผู้โดยสารได้แบบให้ได้รับความปลอดภัยอะค่ะข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram Twitter YouTube และ TikTok และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ